ช่วงนี้เราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของวงการบิ๊กไบค์ในประเทศไทยหลังจากที่ Honda ได้ทำการเปิดตัวสปอร์ต500ซีรีส์ทั้ง3โมเดล CBR 500R CB 500F และ CB 500X ปี2022โดยเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่4ตุลาคมพ.ศ. 2564ก็คือเมื่อปลายปีที่แล้วผลก็ปรากฏว่าได้สร้างความตกตะลึงให้กับวงการบิ๊กไบค์ของเมืองไทยเป็นอย่างยิ่งเพราะ Honda ประกาศราคาเท่าเดิมแต่เพิ่มเติมอัพไซด์ดาวน์หน้าและดิสเบรกหน้าคู่โดยในตัว CBR 500R CB 500F เป็นแบบ Radiant Mount 4ลูกสูบต่อข้างขณะที่ CB500X เป็นแบบ2ลูกสูบต่อข้างผลก็ปรากฏว่าในช่วง5เดือนแรกของปี2565ยอดขายของ CB500X Sport Adventure สามารถทำสถิติยอดขายสูงสุดอันดับที่1 858คันขยับขึ้นมาจากอันดับที่4ของปี2564มาอยู่อันดับที่1ของปีนี้ได้อย่างสวยงามครับอันดับที่2เป็นของ CBR 500R Sport Full Fairing เครื่องยนต์2สูบเรียง 500cc ชุดเดียวกันกับ CB500X ทำยอดขายได้604คันมาอันดับที่2ซึ่งตกจากปีที่แล้วที่ทำยอดขายได้สูงสุดอันดับ1ของ Big Bike ในตลาดเมืองไทยซึ่งทั้ง CBR 500R และ CB500X ต่างก็เป็นรถมอเตอร์ไซค์ Big Bike ยอดนิยมอันดับต้นๆของ Hondaมาอย่างต่อเนื่องในช่วง 8-9 ปีที่ผ่านมาเพียงแค่สลับตำแหน่งของยอดขายบางปีก็ CB500X อยู่อันดับต้น CBR500R ก็เป็นรองแต่ว่าเมื่อปีที่แล้ว CBR500R ฮอตสุดขีดครับทำยอดขายมาอันดับที่1ส่วนปีนี้ตกมาอยู่ที่2ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกแต่ประการใดสำหรับอันดับที่3ของตลาดบิ๊กไบค์ในเมืองไทยช่วง5เดือนแรกของปี2564ก็คือHonda CBR650R Sport Full Fairing เครื่องยนต์4สูบเรียง 650cc รุ่นยอดนิยมอันดับที่1ตลอดกาลเมื่อปีที่แล้วทำยอดขายได้สูงสุดอันดับที่2แต่มาในปีนี้ตกไปอยู่อันดับที่3ครับทำยอดขายได้ทั้งสิ้น591คันอันดับที่4เป็นของ Royal Enfield Interceptor 650ทำยอดขายในช่วง5เดือนแรกของปีนี้ได้351คันก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงของ Royal Enfield ที่มียอดขายสูงสุดในกลุ่มของรถสปอร์ตคลาสสิกที่ให้ความคุ้มค่าคุ้มราคาเป็นอย่างยิ่งอันดับที่5เป็นของ Kawasaki Z900 ทำยอดขายได้รวมทั้งสิ้นในช่วง5เดือนแรกที่ผ่านมา196คันซึ่ง Z900 ก็ถือว่าเป็นตัวชูโรงของ Kawasaki เช่นกันครับมันคือสปอร์ตเน็กเก็ตเครื่องยนต์4สูบเรียง 900cc ที่ให้ความโดดเด่นและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวก็ไม่ทราบว่าคุณผู้ชมส่วนใหญ่จะชื่นชอบการจัดอันดับรถมอเตอร์ไซค์แบบนี้หรือไม่ถ้าชอบโอกาสหน้าผมจะมาจัดอันดับให้ฟังกันใหม่ครับ